ว่ามีการทุบทิ้งเนี่ยพี่แสดงว่าแฟนใหม่เนี่ยเขาไอพื้นที่ตรงนั้นคือเขาก็ไม่มีสิทธิ์เลยใช่ไหมครับถูกไม่มีสิทธิ์เลยเพราะมันเป็นอย่างที่บอกไอ้ดินมันเป็นของผู้ชายมาตั้งแต่ตอนต้นไงอ๋อครับครับมันเป็นทรัพย์สินส่วนตัวของเขาเพราะฉะนั้นในเมื่อคุณไม่ได้จดทะเบียนสมรสคุณก็ไม่มีสิทธิ์ได้มรดกของเขาเพราะคุณไม่ได้จัดอยู่ในทายาทโดยทั้ง6อันดับคุณไม่ได้จัดอยู่ในลำดับของทายาทโดยธรรมเลยศึกแกล้งคาเฟ่ที่เป็นดราม่าเดือดตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับผู้ชมครับล่าสุดนะครับหลายคนสงสัยใช่ไหมครับว่าใครจะได้สิทธิ์ครอบครองกันแน่นะครับทั้งภรรยาเก่าภรรยาใหม่ต่างอ้างสิทธิ์ภรรยาใหม่ก็บอกสร้างมาด้วยกันนะครับตอนที่อยู่กินฉันสามีภรรยากับคุณเอสซึ่งเสียชีวิตไปแล้วสามีเนี่ยก็สร้างคาเฟ่นี้ขึ้นมาด้วยกันนะครับแต่ปรากฏว่าพอคุณเอสเสียชีวิตปุ๊บภรรยาเก่าที่จดทะเบียนสมรสกันและไปหย่ากันและมีลูกด้วยกันกลับเข้ามาฮุบเอาคาเฟ่นี้เป็นของตัวเองแล้วไปดำเนินกิจการบริหารทั้งที่คุณมุกเนี่ยประกาศผ่านเพจไปแล้วว่าปิดกิจการคาเฟ่ถาวรนี่คุณมุกก็เลยบอกเฮ้ยแบบนี้เนี่ยทำถูกหรือเปล่านะครับจนเป็นเรื่องเป็นราวดราม่าใหญ่ครับผมสอบถามข้อกฎหมายฟันธงไปเลยครับคุยกันถึงข้อกฎหมายว่าเฮ้ยตกลงเนี่ยใครมีสิทธิ์กันแน่คาเฟ่นี้เป็นของคุณมุกเขาภรรยาเก่าจะเข้ามามีส่วนอะไรได้ยังไงต้องแบ่งเป็น2กรณีครับประเด็นแรกเรื่องที่ดินนี้เป็นเรื่องของมรดกของฝ่ายชายที่ตกทอดมาตั้งแต่ปู่ย่าตายายนะครับ2คือไอ้คาเฟ่สิ่งปลูกสร้างเนี้ยนะครับคือที่ดินเนี้ยพี่ทนายเจมส์ฟันธงว่ามันต้องตกเป็นของทายาทก็คือลูกที่มีด้วยกันกับภรรยาคนแรกมีสิทธิ์นะครับในเรื่องของส่วนนี้เรื่องที่ดินนะครับส่วนไอ้สิ่งปลูกสร้างคาเฟ่เนี่ยนะครับก็คือของคุณมุกนะเพราะว่าเป็นการทำร่วมกันกับสามีคือคุณเอสซึ่งเป็นของคุณมุกทีนี้เนี่ยล่าสุดมันโอละพ่อครับดูเหมือนจะไม่มีใครได้เลยนะครับเมื่อวานนี้คำสั่งที่ออกมาจากอบต.เนี่ยคือห้ามเข้าไปอยู่ให้ระงับนะครับและอาจจะรามไปถึงเรื่องของการรื้อถอนเพราะมันสร้างในที่ผิดกฎหมายใช้ที่ผิดประเภทหรือเปล่าโอละพ่อครับสุดท้ายเนี่ยอาจจะไม่มีใครได้เลยลองไปฟังพี่ทนายเจมส์ครับอันนี้การเสียลักษณะแบบเนี้ยเขาก็เสียให้ที่ดินทำกินนะครับแต่ไม่ได้เอาไปก่อสร้างหรือไม่เอาไปให้เช่าไปให้ขายหรืออะไรใดๆก็แล้วแต่ไม่ได้อนุญาตอย่างนั้นเพราะการที่คุณไปก่อสร้างบ้านหลังใหญ่โตไอก่อสร้างทำธุรกิจรีสอร์ทอะไรในที่ดินจับจองเนี่ยนะครับครับกฎหมายมองว่าคุณใช้ที่ดินผิดประเภทและเข้าลักษณะของนายทุนเพราะฉะนั้นทรัพย์สินใดๆก็แล้วแต่ที่เกิดขึ้นในระหว่างที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยานี้เขาเรียกว่ากรรมสิทธิ์ร่วมถ้าไม่ได้ขออนุญาตก่อสร้างนะครับถ้าไม่ขออนุญาตก่อสร้างรัฐก็มีสิทธิ์ที่จะระงับการใช้อาคารได้เพราะการขออนุญาตก่อสร้างแม้จะเป็นบ้านของตัวเองก็ตามครับเจ้าหน้าที่ก็มีสิทธิ์ให้งดระงับการใช้อาคารไว้ก่อนเพราะอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายหรือเป็นอันตรายแก่ชีวิตทรัพย์สินของเจ้าของบ้านหรือผู้ที่อยู่อาศัยหรือประชาชนที่อยู่ข้างเคียงได้หรือคนที่เข้าไปใช้อาคารครับนะครับเพราะนั้นเขาจึงมีสิทธิ์ที่จะระงับการใช้อาคารด้วยก่อนได้ครับอันนี้อันที่สองอันที่สามครับเราต้องไปดูคนเขื่อนอยู่ว่าในขณะที่เขาหย่ากับเมียเขาแล้วเนี่ยนะครับเขาบอกว่าหลังจากนั้นมันเรื่องสินสมรสเรื่องอะไรผมก็ไม่รู้เขาตกลงกันยังไงเนาะแต่หลังจากนั้นมาเขาก็มาอยู่กินกับภรรยาใหม่โดยที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสปัญหาคือตรงนี้ครับว่าในการก่อสร้างนั้นเนี่ยนะครับเป็นการก่อสร้างในระหว่างที่อยู่กินฉันสามีภรรยากับภรรยาใหม่ใช่ครับใช่ที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสครับอันนี้เราจะพูดเฉพาะแต่ไองานก่อสร้างนะพอที่ดินเนี่ยถ้ามันเป็นมรดกนะครับครับเมียใหม่ไม่มีสิทธิ์ได้ที่ดินนะไม่มีสิทธิ์ได้แต่มีสิทธิ์ได้งานที่เกิดขึ้นจากการก่อสร้างเนี้ยครึ่งหนึ่งครับนะครับพี่เจมผมถามนี้หน่อยถ้าสมมติว่าอย่างที่พี่เจมพูดถ้าสมมติว่ามีการทุบทิ้งเนี่ยพี่แสดงว่าแฟนใหม่เนี่ยเขาไอพื้นที่ตรงนั้นคือเขาก็ไม่มีสิทธิ์เลยใช่ไหมครับถูกไม่มีสิทธิ์เลยเพราะมันเป็นอย่างที่บอกไอ้ดินมันเป็นของผู้ชายมาตั้งแต่ตอนต้นไงอ๋อครับครับมันเป็นทรัพย์สินส่วนตัวของเขาเพราะฉะนั้นในเมื่อคุณไม่ได้จดทะเบียนสมรสคุณก็ไม่มีสิทธิ์ได้มรดกของเขาเพราะคุณไม่ได้จัดอยู่ในทายาทโดยทั้ง6อันดับคุณไม่ได้จัดอยู่ในลำดับของทายาทโดยธรรมเลยครับเมียใหม่นะพี่เจมส์ครับที่คุณจะได้อยู่อย่างเดียวคือทรัพย์สินที่ทำมาหาได้ร่วมกันในระหว่างเป็นสามีภรรยากันครับคุณได้ครึ่งหนึ่งพี่เจมส์ครับในกรรมสิทธิ์รวม
ในกรณีที่สมมติมีการใช้ที่ดินผิดประเภทอย่างที่พี่เจมบอกแล้วทางรัฐเนี่ยเขาเรียกคืนเนี่ยก็แปลว่าจะไม่มีใครได้เลยใช่ไหมครับถูกต้องครับเกณฑ์เนี้ยผมบอกเลยว่าถ้าไปถึงเจ้าที่นะผมบอกได้เลยว่าอาจจะถูกยึดคืนหมดอ่ะแล้วเผลอๆนะค่างานรื้อเนี่ยเผลอๆนี่เยอะกว่าค่าก่อสร้างอีก